ก็วันนี้จะมาบอกทุกคนนะครับถึงเหตุผลที่ทำให้เราไว้หนวดไม่สำเร็จครับผมอยู่ในชุดนอนอยู่เลยเนี่ยหัวยังยุ่งอยู่เลยเดี๋ยวใช้ไม่ได้เลยดูนี่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 ฮึบปล่อยสำหรับเหตุผลที่ทำให้ผู้ชายอย่างเราไว้หนวดกันไม่สำเร็จนะครับสำหรับใครที่เริ่มไว้หนวดนะครับปัญหาคลาสสิกเลยครับคือความน่ารำคาญของหนวดครับก่อนมันจะขึ้นเป็นทรงนั่นเองมันจะมีอย่างนึงครับที่จะมาลดทอนความตั้งใจของเรานั่นก็คือความน่ารำคาญของหนวดครับเวลาที่เราเพิ่งไว้เนี่ยครับเวลาที่หนวดมันเพิ่งขึ้นเนี่ยเวลาเราจะไปหอมแก้มแฟนเราจะกินข้าวเราจะทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นเนี่ยครับหนวดมันจะน่ารำคาญมากครับตอนที่มันไม่เป็นทรงเนี่ยและสิ่งนั้นแหละครับก็คือสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ครับสำหรับคนที่อยากไว้หนวดแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไว้อย่างเงี้ยแล้วคุณจะปล่อยมันอย่างนี้นะนี่คือสภาพผมเพิ่งตื่นหนวดแต่เวลาที่ผมออกงานผมก็ต้องแบบว่ามาจัดทรงหรือว่าความแบบบางทีถ้าสมมุติว่าแฟนใครไม่เคยเราไม่เคยไว้หนวดใช่ไหมแล้วแบบเราไปหอมแก้มแฟนเงี้ยโดนบ่นแน่นอนครับเจ็บคลาสสิกเลยเจ็บแต่พอมันขึ้นเป็นแบบเนี่ยมันขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ตอนเล็กๆเล็กๆลำแหลวแล้วมันก็จะแบบมันก็จะนุ่มขึ้นแล้วมันก็จะไม่เจ็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่าจะเป็นสิ่งสำคัญนั่นแหละครับที่ทำให้เราไว้หนวดไม่สำเร็จครับอ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งไปด้วยครับอีกอย่างหนึ่งที่ขัดขวางการไว้หนวดของเราก็คือเสียงของคนรอบข้างครับเพราะว่าเขายังไม่เคยเห็นเราไว้หนวดเขายังไม่เคยเห็นเราเป็นทรงอะไรเงี้ยเขายังไม่เคยเห็นเราพอไว้แล้วมันดูโอเคอะไรเงี้ยเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็จะแบบไอ้โกนเถอะดูไม่เรียบร้อยแล้วดูนู่นดูนี่ดูนั่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องผ่านให้ได้ครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เริ่มไว้หนวดนะครับเราต้องผ่านมันไปด้วยกันครับตอนที่ผมไว้หนวดแรกๆก็มีคนแบบว่านี่เหมือนกันนะแบบว่าไว้ทำไมหน้าโทรมหน้าโจรอะไรเงี้ยทุกวันนี้นี่ถ้าผมโกนหนวดไปแบบคาแรคเตอร์ผมคงหายไปทุกคนคงจำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วเชื่อสิไว้หนวดช่วงแรกๆมันอาจจะดูโทรมดูอะไรนิดนึงทนครับแล้วพอไปสักพักพอมันเริ่มเป็นทรงพอเราเริ่มที่จะแบบทิมเริ่มที่จะแบบเชฟมันได้แล้วเนี่ยมันก็จะสวยงามขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องหนวดเรื่องไปเรื่องวิสกี้แมนไลฟ์สไตล์เสื้อผ้ารองเท้าหมวกแว่นตาบาบาบาอะไรเงี้ยสามารถถามเข้ามาที่เพจจินแทฟเวิร์นบายจินได้เลยนะครับผมหรือว่าเข้ามาดูที่ YouTube Dusty Hill Room ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีประสบการณ์ด้านการไว้หนวดอะไรที่แปลกๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ